อาจารย์คะที่ออกแบบไว้สวยงามที่สร้างค้างไว้เราเรียกว่าอะไรคะที่สร้างค้างไว้เนี่ยเป็นอาคารอเนกประสงค์อาคารอเนกประสงค์ชื่อว่าอาคารโมลีปริยัตยากรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาคารนี้สร้างโดยคณะกรรมการและก็มีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างเนี่ยสร้างในเนี้ยก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ84ปี84พรรษานะครับเสร็จแล้วก็ดำเนินมาได้โดยลำดับแต่เนื่องจากว่าขาดทุนทรัพย์ก็เลยได้ระดมทุนในการก่อสร้างในการทำพระป่าสามัคคีบ้างอะไรบ้างญาติโยมมาทอดพระป่าบ้างเริ่มมากี่ปีแล้วคะเริ่มมาทั้งหมด3ปี3ปีทั้งหมดต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คะทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ใช้ประมาณในราว15ล้าน15ล้านถึงถ้าจะมีการปรับปรุงพื้นที่บ้างก็เป็นมากกว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภายในใช่จันพรก็อยู่ในเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ก็อาจจะอยู่ในนี้แต่ว่ามันไม่ทั้งหมดบางส่วนต้องเพิ่มเติมนี่แค่ส่วนโครงสร้างทั้งหมดยังไม่ได้พูดถึงการองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายในค่ะดังนั้นจึงมีการชักชวนญาติโยมเพื่อที่จะช่วยกันบูรณะค่ะโบราณถือว่าเป็นโบราณต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นโบราณค่ะนะมันเพราะว่าอยู่ในวัดพื้นที่โบราณคือโยมต้องบอกอย่างนี้ว่าอาคารนี้จะเป็นอาคารที่สร้างพระเนนที่มีคุณภาพเจริญพรสร้างพระพูดได้สร้างพระพูดได้พระที่ต้องเรียนหนังสืออย่างหนักนะคะเรียนบาลีเพื่ออะไรคนคงจะถามว่ายุคนี้พระต้องเรียนบาลีเพื่ออะไรเจริญพรบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหนึ่งในสมัยพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าภาษามคธค่ะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เทศค่ะใช้สอนคนในยุคนั้นเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าคนพูดกันมากเหมือนกับภาษาฝรั่งทุกวันนี้ภาษาอังกฤษทุกวันนี้มีคนพูดมากได้ทั่วโลกภาษามคธก็เป็นภาษาที่คนพูดมากได้เกือบทั้งชมพูทวีปพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษานี้ในการเทศเพราะนั้นภาษานี้เมื่อใช้ภาษานี้ปั๊บเนี่ยได้นำภาษานี้มาเขียนพระพุทธพจน์เราจึงเรียกภาษานี้ว่าบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ค่ะทีนี้บาลีมีความจำเป็นในถ้าพระเนรเรียนบาลีเนี่ยนั่นหมายความว่าอรรถรสของคำสอนหรือเนื้อหาของคำสอนเนี่ยจะเข้าใจยิ่งขึ้นจะเข้าใจยิ่งขึ้นมีความเข้าใจในหลักของธรรมะมีความซาบซึ้งแล้วก็มีความแม่นความตรงในเรื่องคำสอนจะเป็นนักบวชที่มีความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนานั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เรียนบาลีจะไม่เข้าใจในคำสอนแต่ว่าถ้าเกิดมีสัทธรรมปฏิรูปหรือการคำสอนที่บิดเบือนขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้าใจบาลีจะเป็นผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้แจงชี้แนะคนอื่นได้ค่ะเราก็อยากให้ทุกคนนี่หันมาให้ความสนใจการศึกษาบาลีให้มาให้หันความสนใจมาศึกษานักธรรมค่ะเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าพุทธปัญญาพุทธิปัญญาค่ะนะคือคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเขียนไว้โดยภาษาบาลีดังนั้นพุทธบุตรทุกคนพระภิกษุสามเณรเนี่ยควรจะต้องเรียนบาลีเพื่อให้เข้าใจในเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประเรียนธรรม3ประโยคค่ะเพื่อให้คำสอนแรงต่างมีความซาบซึ้งค่ะนะและมีความเข้าใจอานิสงส์หรือกุศลหรือว่าเหตุผลที่เราควรต้องสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนบาลีอย่างมีคุณภาพในวัดในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเนี่ยคืออะไรคะเนื่องจากว่าบาลีเนี่ยมันเป็นตัวคำสอนของพุทธเจ้าพระเนนทำหน้าที่การศึกษาปริยัตินี่เปรียบเสมือนรากของต้นไม้นะปริยัตินี่เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ปฏิเวทหรือผลของการปฏิบัติเนี่ยเปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ารากเน่าคือปริยัติจะโตได้อย่างไรแล้วค่ะจะไม่โตหรือล้มอันตรายด้วยนะคะในอนาคตแล้วก็ตายนะฮะพระพุทธศาสนาของเรามีรากฐานคือปริยัติการศึกษาพระปริยัตินี่เป็นเหตุให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องไม่มีการปฏิบัติในโลกนี้โดยไม่มีหลักทฤษฎีไม่มีหลักปริยัติการปฏิบัติทุกหลักการเนี่ยล้วนมีผู้สอนล้วนมีคำสอนเป็นบรรทัดฐานทั้งนั้นถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่มีหลักคำสอนอะไรยึดเลยเราก็จะไม่มีหลักแล้วเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่มีราก
อย่างนั้นประชาชนพุทธศาสนิกชนที่จะทำบุญนะคะเพื่อจะสร้างอาคารเรียกง่ายๆว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการเรียนการสอนพระเนรที่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่มีกุศลเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการสร้างพระสร้างเนนที่มีความรู้ในการจันโลงพุทธศาสนาในการเผยแผ่หลักธรรมในทางที่ถูกต้องนี่คือการสร้างศาสนาโดยแท้เลยมีส่วนร่วมสำคัญการสร้างคนเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างที่ยากที่สุดแล้วค่ะเพราะการสร้างคนเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นคนที่มีความคิดมีความต้องการมีวิสัยทัศน์มีอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าทำอย่างไรคนจะมีความเข้าใจเพราะนั้นญาติโยมที่มาสนับสนุนการสร้างคนหรือการผลิตศาสนทายาทเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลแต่ก่อนจะผลิตศาสนทายาทได้มันต้องมีสถานที่มันต้องมีเขาเรียกว่าบริบทแวดล้อมค่ะเช่นอาคารหลังนี้เป็นต้นให้สร้างปัญญาให้สร้างปัญญาไม่ต้องวิตกกังวลกับความอยู่กันชั้นบนเนี่ยจะใช้เป็นที่ปฏิบัติพระกรรมฐานชั้นล่างใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและก็เป็นที่เรียนหนังสือของพระเนนโดยแบบชั่วคราวไม่ได้ถาวรและมีห้องสมุดในพระเนนได้ศึกษาความรู้เป็นความดีและความงามของผู้ที่มีศรัทธาดังนั้นก็ได้โอกาสก็จะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารนี้ให้เสร็จโดยเร็วแต่มีวิธีการสามารถร่วมก่อสร้างได้สามารถติดต่อทางวัดได้โดยตรงค่ะมีบัญชีไหมคะมีบัญชีกองทุนก่อสร้างอยู่ชื่อบัญชีว่ากองทุนก่อสร้างอาคารโมลีปริยัตยากรวัดโมลีโลกยารามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนอิสรภาพเลขที่บัญชี10722006581072200658ค่ะหรือว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือขอเชิญมาเยี่ยมชมวัดขอเชิญมาเยี่ยมชมวัดวัดเก่าแก่โบราณงดงามทรงคุณค่าแต่อดีตจนปัจจุบันเป็นพรแต่เข้ายากหน่อยนะคะแต่เข้ายาก ก็คือผ่านกองทัพเรือผ่านวัดเครือวันกองทัพเรือตรงมาเรื่อยๆยังไงก็ต้องขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ข้ามสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่แต่เราไม่ขึ้นสะพานเราเลี้ยวซ้ายเรียบซ้ายตรงคอสะพานเรียบซ้ายตรงคอสะพานเลาะคอสะพานมาจะเห็นทางที่เล็กเหมือนกับจะเข้าไม่ได้แต่เข้าได้เป็นทางเดียวที่เข้าวัดโมลีโลกยารามเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วทางที่ดีที่สุดเจริญพรทางอีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางเล็กอยู่แล้วก็แคบด้วยหรือไม่ก็ต้องมาคลองบางกอกใหญ่แล้วปีนขึ้นมาแล้วก็เรือมาเรือมานะก็ไม่เป็นไม่สะดวกไม่สะดวกนั้นคนที่มาทางวัดโมลีโลกยารามก็มี3ทางด้วยกันค่ะทางแรกนี่มาทางเส้นศิริราชค่ะตรงอย่างเดียวตรงมาอย่างเดียวแล้วก็พอมาถึงแยกที่2คือแยกแรกคือแยกศิริราชแยกที่2คือแยกวัดโมลีโลกยารามค่ะแต่ไม่ขึ้นสะพานให้เรียบซ้ายเรียบซ้ายทีนี้แถวที่2คือมาเส้นถนนอิสรภาพมาเลี้ยวมาเลี้ยวตรงถนนบางเดิมค่ะเสร็จแล้วก็วกเข้ามาหน้าสน.บางกอกใหญ่ก็จะพบวัดโมลีเส้นที่3มาจากทางโรงเรียนศึกษานารีก็สามารถที่จะเข้ามาวัดได้แต่ทั้งหมดก็ต้องเข้าโดยซอกข้างสะพานข้างสะพานเหมือนเดิมข้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่แล้วมีถนนซอกเรียบมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเข้ายากหน่อยเข้ายากหน่อยแต่การเข้ายากก็เป็นให้โยมได้จำโยมเข้ายากแล้วก็ครั้งเดียวท่านโยมก็จะจำได้ค่ะแต่ว่าอนาคตเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าทางเส้นทางเข้าวัดเนี่ยมันจะได้กว้างแค่ไหนอย่างไรอย่าเล็กลงกว่าเดิมนะคะท่านเจริญพรต่อไปเส้นทางนี้ก็จะคิดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะค่ะก็ฝากบอกบุญญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินี้ให้สำเร็จโดยเร็วค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะนะฮะการเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหรือว่าการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากที่เราตั้งมั่นในตัวเราแล้วก็ปฏิบัติในตัวเราแล้วนะคะการจันโลงพระพุทธศาสนาการสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์นั้นให้ได้เผยแผ่ธรรมะอย่างชนิดที่ว่าถูกต้องน่าจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างเรานะคะวันนี้รายการธรรมนิยามก็ขอถือโอกาสในการบอกบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ